สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างเทมเพลตของตัวสคริปต์ auto wordpress plus นะครับก็แล้วก็เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าที่กำลังอัดอยู่ตอนนี้คือก็ยังไม่ค่อยหายดีนะครับจากการเป็นไข้หวัดใหญ่เสียงอาจจะไม่ชัดหรือว่าอาจจะแหบๆไปบ้างนะครับก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะสร้างเทมเพลตของไอตัวสคริปต์ auto wordpress plus นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเรามาที่เมนู manage template นะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีเทมเพลตลิสต์ออกมาเรากดที่ add new นะเพื่อทำการสร้างแต่ก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกับไอสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นซะก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเลยก็คือเนี่ยฮะไอ้ตรงพวกโทเค็นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะผมลืมลบออกจากลาเบลฮะเดี๋ยวตอนอัปเดตสคริปต์ครั้งหน้าผมจะลบออกให้ไรกันฮะจะได้ไม่สับสนก็คือสรุปตอนนี้ก็คือโทเค็นที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะที่ผมทำไฮไลท์สีน้ำเงินไว้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วโทเค็นที่ใช้ได้ล่ะคืออะไรโทเค็นที่ใช้ได้ก็คือตัวนี้นะนะครับเป็นปีก้าเปิดปิดนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าว่านะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะฮะตัวเลขตั้งแต่1ไปจนถึงจำนวนข้อมูลที่ทำการ import เข้ามานะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันดูว่ามันหมายถึงอะไรโอเคนะครับก็คือไอ้ตัวข้อมูลปกติเวลาเราจะโพสใช่ไหมส่วนเราจะโพสอาจจะไม่ที่เมนูบังนะฮะตรงเนี้ย CSV ตัวนี้มันจะมีรูปแบบของข้อมูลก็คือ1บรรทัดคือ1ชุดข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างของ Amazon นะสมมุติถ้าเป็น Amazon นะครับบรรทัดแรกนะฮะเราอาจจะใส่เป็น ASIN ก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ขั้นข้อมูลด้วยเครื่องหมายคอมมานะฮะขั้นแล้วเสร็จแล้วก็เป็น Image URL นะครับ URL แล้วก็ขั้นด้วยคอมมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็น Title ของสินค้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสักหนึ่งอันนะฮะว่าข้อมูลมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะเครื่องผมก็โลกลกไม่รู้อะไรมั้งเยอะแยะเต็มไปหมดดีว่าไม่ได้จำได้ผิดเดี๋ยวดูก่อนโอเคก็จะประมาณเนี้ยฮะเดี๋ยวผมก็มาให้ดูสองบรรทัดจะได้เห็นชัดๆเลยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคอลัมน์แรกนะฮะก็คือมันจะขั้นด้วย ASIN ใช่ไหมไม่ใช่ขอโทษมันจะขั้นด้วยคอมมานะฮะก็คือเครื่องหมายนี้นะครับไอคอมมาเนี่ยมันจะขั้นด้วยตัวนี้นะครับไอตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น ASIN ก่อนเลยนะครับแล้วก็คอมมาแต่ว่าตัวนี้มันดันเป็นไตเติลก่อนคอมมามันดันเป็นไตเติลใช่มันเป็นไตเติลทำไมมันไม่เป็น image URL ล่ะผมจำผิดฮะพอดีว่าเบอร์เอาออกก่อนโอเคตรงนี้คือเราจะขั้นเป็นอะไรก็ได้ฮะเป็นไตเติลก็ได้เป็น image URL ก็ได้ฮะแล้วแต่เราจะสลับตำแหน่งยังไงก็ได้แล้วแต่เราตรงนี้เราไม่ฟิกแต่ถ้าเราตามผมก็คือมันจะเป็นไตเติลก่อนโอเคแหละเป็นไตเติลนะฮะก็คือมี ASIN นะครับคอมมาด้วยไตเติลใช่ไหมฮะเนี่ยคอมมาด้วยไตเติลนี่คือไตเติลของสินค้าเสร็จแล้วก็จะเป็น URL ของรูปภาพนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะแทนโทเค็นมันด้วยตัวแรกก็คือ var 1นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ var 1 ไมค์ก็ไม่ค่อยดีนะต้องพูดเสียงดังนิดนึงก็เลยไอบ้างโอเค var 1ก็จะหมายถึง asin นะฮะเนี่ยเห็นมั้ยฮะอ่ะอันนี้โอเคนะฮะโทเค็น var 1แล้วโทเค็น var 2อ่ะ var 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 2จะหมายถึงตัวไหนก็คือหมายถึงตัวที่2อ่ะนะครับเนี่ยตัวที่2ก็คือ title นะครับเราจะไม่ใช้โทเค็น title ละแต่เราจะใช้โทเค็นตัวนี้ก็คือเป็น var 2นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอีกอันนึงก็คือเป็น URL ของรูปภาพนะครับก็เป็น var 3var 3แต่ถ้าเกิดว่าใครมีสคริปต์ดึงได้เจ๋งๆอาจจะดึงฟีเจอร์ออกมาอาจจะดึงฟีเจอร์ออกมาได้ด้วยก็จะใส่เป็น var 4ก็ได้แต่ว่าข้อมูลที่ import เข้ามานะครับก็จะต้องมีคอมมาขั้น var ที่4ด้วยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับต้องเป็นข้อมูลฟีเจอร์อยู่ตรงนี้ด้วย
ถึงจะใช้วาสีได้แต่ถ้าไม่มีก็ลบออกเราก็ใช้โทเค็นได้3อันนะครับก็คือเนี่ยฮะวา1วา2วา3นะครับโอเคนะครับอธิบายเรื่องชุดข้อมูลตรงนี้นะฮะน่าจะเคลียร์ฮะแต่ว่าถ้ายังสงสัยก็โพสต์ถามในกลุ่มได้นะครับโอเคในเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วว่าเราจะใช้โทเค็นแบบไหนบ้างนะครับว่าเรามีวาอะไรให้ใช้บ้างนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทำ Amazon แล้วมีข้อมูลอยู่3คอลัมน์เราก็ใช้วาได้3ตัวโอเคนะครับวา1 2 3อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราจะใช้วามาสร้างเทมเพลตยังไงนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เทมเพลตเนมก็ตั้งชื่อไปแล้วตั้งชื่อเป็น mytmp mytemplate ก็ได้ mytemplate 1ก็ได้ title เนี่ยใส่สปินได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่ะจากตัวอย่างผมจะเอาตัวไตเติลของสินค้ามาทำผมจะเอาตัวไตเติลของสินค้ามาทำเป็นไตเติลโพสต์นะฮะผมก็ใช้วา2ทำไมผมถึงใช้วา2ก็เพราะว่าชุดข้อมูลของผมวา2มันคือไตเติลใช่ไหมครับถ้าเกิดผมไม่เอาวา1ไตเติลโพสต์ออกมามันก็จะกลายเป็นเอซินถ้าผมไม่เอาวา3ไตเติลโพสต์ออกมามันก็จะกลายเป็น URL ของรูปภาพเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้ไอ้ตัวที่เป็นไตเติลของสินค้ามาทำเป็นไตเติลโพสต์ผมก็ต้องใช้วา2ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะฮะถ้าของเพื่อนๆไตเติลมันอยู่ที่วา3ก็ต้องใช้วา3นะครับใช้วา2เหมือนผมไม่ได้โอเคนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็นการสปินพวกเครื่องหมายต่างๆออกมาแต่ว่าตัวนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้นั่นมันจะมีบั๊กบางตัวอักษรนะผมไม่ได้รีพีทออกไปไม่ได้รีเพนออกไปทั้งหมดฮะก็ไอ้พวกนี้น่าจะใช้ได้มั้งอ่ะเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับถ้าใช้ตามตัวอย่างที่ผมให้ไปน่าจะผ่านหมดอยู่โอเคเอาบวกโอเคลบบวกออกแล้วกันบวกมันเหมือนจะใช้ไม่ได้เนี่ยโอเคครับประมาณเนี้ยนะครับให้มันสปินออกมานะครับสปินเครื่องหมายพวกนี้ออกมาก่อนแล้วก็ใส่ไตเติ้ลลงไปเสร็จแล้วก็สปินซัฟฟิกนะครับผมก็จะใส่พวกออเดอร์ now buy online อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคล้ายๆกับคำที่เป็นคำโฆษณาทั่วๆไปที่อะไรล่ะที่พวกขายของเขาใช้กันอยู่แล้วอะตัว best buy best price อันนี้มันของเก่าฮะที่ผม copy มาผมไม่ได้ออกจริงๆไม่ควรจะใช้ฮะพวก buy cheap อย่างเงี้ยใช้มีโอกาสโดนแบนค่อนข้างจะสูงนะครับจาก Amazon ฮะถ้าจากเจ้าอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งคิดว่านะครับนะโอเคก็จบแล้วครับของไตเติ้ลคราวนี้ถ้าเป็นของส่วนของตัว layout เราก็ใส่ HTML ได้ปกติเลยแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะเอามาใส่ก็คือวา2ใช่ไหมเพราะเราจะเอาไตเติ้ลมาสปินออกไปนั่นออกไปนี่นะครับแล้วเราจะส่งลิงก์ไปที่ Amazon โดยผ่าน ASIN กับ Tag ID เราก็ฝังลงไปตรงนี้เลยส่วน ASIN เราก็คือวา1ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยน ASIN ไปเรื่อยๆก็คือวา1ตรงนี้รูปภาพก็คือวา3โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสร้างกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยแนะนำวิธีการสร้างเนี่ยอันนี้ก็คือไปเปิดเว็บของอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเว็บของใครตัวนี้ก็ไม่ใช่ของผมเหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะ copy เขาอะแต่ว่าเราต้องมีการแบบเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะมันจะได้ไม่ซ้ำกับต้นฉบับเรามันจะส่งผลต่ออันดับของเราค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเราไป copy มาทั้งนุ่นเลยไม่ค่อยจะมีอันดับนะครับโดยส่วนมากเขาที่สังเกตโอเคนะอันนี้ใช้ Google Chrome นะฮะใช้ Google Chrome แบบผมก็ลองดูฮะเปิดหน้า landing page ที่เราต้องการจะอะไรไม่อยากเรียกว่า copy แล้วจะเรียนรู้ละกันจะเรียนรู้จากเขาว่าโอเคเขาทำไงบ้างโอเคเปิดด้วย Google Chrome ขึ้นมาฮะคลิกขวาเมนูสุดท้ายเลยนะฮะน่าจะเรียกว่า inspect element นะฮะ หรือ inspect นะผมก็ออกเสียงไม่ได้ถูกโอเคเราก็จะได้ตามนี่ก็ลองนี่นะฮะแต่มันคลิกดูเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเนี่ยเรามาเลื่อนดูด้านล่างนะเนี่ยโอเคนี่ไอ้ดิฟตรงนี้โอเคเราเจอละดิฟตรงนี้มันจะคุมพวกนี้ไว้คราวนี้เราจะลองค่อยๆเลื่อนดูนะฮะว่ามันคุมจากไหนถึงไหนบ้างอ๋อดิฟนั่นสิเพื่อนๆไม่เห็นเนาะมันไม่ได้ย่อเดี๋ยวเอาไหม
เอ้าอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคเนี่ยเห็นไหมเวลาผมมาวางไว้ตรงดิฟอะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกนี้ด้านล่างเห็นไหมพอมาวางไว้ตรงดิฟคอนเทนต์ตรงนี้แสดงว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ยมันคือตรงเนี้ยฮะคอนเทนต์ตรงนี้เราค่อยๆเลื่อนลงมาหาดูส่วนที่เราจะแก้ไขเนี่ยเราเจอแล้วไอ้ตรงโลไพต์อะไรตรงเนี้ยเนี่ยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะเราก็ลองเปลี่ยนเป็นไตเติลของเราไตเติลเราก็คือว่า2นะลองเปลี่ยนดูหายไหมไม่มีหายแสดงว่าไม่ใช่จากตรงนี้มันหายไปจากตรงไหนวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูไหมลองหาไปเรื่อยๆนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยมันเจอแล้วแต่ว่ามันโอ้นี่จะตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเนี่ยโอเคเราแค่ expand มันออกมามันจะย่อไว้เนี่ย expand เนี่ยเราก็เจอละดิสเขาตรงนี้ก็คือตัวไตเติลมันโอเคไตเติลเราไม่ต้องไปสนใจเรามาดูตัวที่สองตัวที่สองมันน่าจะเป็นตัวนี้เช็คนี่โอเคเราเจอแล้วเห็นไหมคำพวกนี้โอเคเขาก็จะใส่พวกนี้ไว้อ่ะเราก็เปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยให้มันเป็นไตเติลของเราวาสองเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นหวาสองเราก็เลื่อนไปหาดูเจออีกละนี่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นหวาสองของเราไปโอเคนะฮะหาดูคําแต่ว่านี่มันก็มีเนี่ยมันยังมีข้อความที่เป็นเหมือนกับมิเชลอะไรตรงนี้ยี่ห้อรุ่นของมันซึ่งวิธีตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้บทความที่สมบูรณ์เสมอนะฮะวาสองโอเคก็ลองประมาณนี้เลยก็มาเปลี่ยนคราวนี้ก็มาตรงรูปภาพนะรูปภาพมันก็จะมีลิงก์เนี่ยลิงก์ไปที่ไหนจริงๆก็อย่าไปตามดูแล้วกันนะก็แค่เอามาเรียนรู้ไว้ถ้าของเราจะส่งไปที่อเมซอนนะครับทันที่เลยนะครับเราก็อาจจะทำลิงก์นี้เป็น http://www.amazon.com/dp/ ตัวนี้ก็จะเป็น async ของเราก็คือวันหนึ่งใช่ไหมฮะพ่อมันเป็นอะไรคอมมาแล้วก็แท็กมันนะแท็กเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแท็ก ID ตรงนี้ลองไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าเป็นแท็กเฉยๆหรือว่าแท็ก ID นะครับรูปแบบที่ถูกต้องแท็กเท่ากับเราฝังไปในเทมเพลตเลยก็ได้ของเราเป็น abc a2wp ขีด20อย่างนี้ก็ได้ก็ฝังเข้าไปเลยก็ได้นะครับซึ่งลิงก์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคกด enter คราวนี้มาถึง image เนี่ย image เอาโอเคกลับไม่ถูกimage นะฮะ image เราก็เปลี่ยนฮะimage url เราเป็นว่าอะไรฮะว่า3ใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดว่ามีเสียงตอบกลับจากคนฟังนี่ก็จะโอเคกว่านี้โอเคแต่นี่เป็นการแบบสื่อสารทางเดียวฮะสื่อสารทางเดียวโอเค LT เขามี discount อะไรไม่รู้ไม่สนใจครับผมก็ใส่ไตเติ้ลอย่างเดียวว่า2อาจจะใส่ AGE เฉยๆดีกว่าใส่ image เข้าไปด้วยก็ประมาณนี้เอาว่าผมเอาแค่นี้แหละผมก็ copy เลยนะ copy มาถึงตรงเนี้ยตรง P ทำไมไม่ copy ให้ผมอ่ะเอาพับมันหย่อนก็ได้เดี๋ยวนะ copy มันอยู่ไหนอ่ะคลิกขวาอ๋อนี่ไง copy add html ผม copy มาก่อนอันแรกก็คือช่องนี้นะ
ก็ปีไหมว่างได้ผมได้แต่เติร์นพวกนี้มาแล้วอันที่สองก็คือรูป copy html ที่ขวานะครับ วางลงไปอีกทีนึงผมก็ได้มานี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบเทมเพลตของผมเสร็จแล้วแต่ตัวนี้ระบบ preview มันยังไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้า preview ดูจะยังไม่เห็นอะไรจะยังเห็นเป็นแค่ว่า2กับ image url อะไรไม่รู้ตรงนี้นะครับโอเคแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะโอเคตรงนี้เราก็เซฟเทมเพลตไปเลยนะเราก็ได้มาแล้วหาเทมเพลตนึงโอเคแล้วคราวนี้เราลองโพสดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็จะใช้สินค้าที่ผมมีอยู่แล้วโพสเข้าไปนะครับสินค้าอยู่ไหนเนาะโอเคอ่ะ100ชิ้นคั่นด้วยคอมมาเนี่ยฮะสปีดดาต้าบายตรงนี้คือคั่นด้วยคอมมาวันนี้ก็เลือกเทมเพลต my template นึงแล้วกดทำคือจะย้อนหลังการโพสกี่วันย้อน30วันแรนดอมไทม์นะครับแต่มันโพสห่างกันกี่วิโดเมนที่จะใช้โพสนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนเทสอันนี้ผมทำไว้นานละนะครับผมติดตั้งเวิร์ดเพจไว้นานละเอาลองสินค้ามีอย่างนี้ตอนนี้มีสินค้ามาแล้วเนี่ย5เหรอรอสักครู่นะฮะ16นาทีแล้วเนี่ยอ้าว5ก็มีสินค้ามาแล้วจะคิดไงเนี่ยหกว่างสักอันโอเคอันที่6ยังไม่ได้ใช้6ก็มานี่เลยอันที่6มาวางนะครับการใช้เมนูบัง import นะฮะเราใส่แค่นี้ฮะใส่แค่โดเมนมันนะครับสับโดเมนแล้วก็ตัวโดเมนหลัก1บรรทัดต่อ1โดเมนนะไม่ต้องคอมม่าอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเราอยากโพสต์ไปที่2โดเมน3โดเมนก็ enter ใส่เข้าไปอันนี้ทดสอบ import อันเดียวกด import ผม import เสร็จมันก็จะให้บันทึกนะครับโอเคผมบันทึกซ้ำเหมือนเดิมก็รอสักพักโอเคเสร็จแล้วต้องลองเปิดดูimage ไม่ออกมาทำไม image ไม่ออกมาเดี๋ยวลองดูนิดนึงฮะกดดู inspectment แต่ลิงก์ไปนะฮะเห็นไหมว่าลิงก์ไปแต่ image ทำไม image ผมไม่ออกมาคิดว่า URL มันน่าจะผิดฮะ URL ของรูปภาพมันน่าจะผิดอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเลยเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูทีละโพสไหนว่าคอนเทนต์อยู่ไหนว่าดิฟเมนคลาสโลไพรมารีโพสเจอละโหต้องมาไล่หาเนี่ยใช้ Google Chrome นี่หาค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะ Panel กว่าจะเจอคอนเทนต์โอ้โห Check content image นี่ไง image search มันดันมี http นี่เป็นมาจากชุดข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะฮะชุดข้อมูลผมที่ผมเอามามันไม่สมบูรณ์มันดันนี่เห็นไหมมันมี HTTP ซ้ำ2อันนี่เห็นไหมฮะมันก็เลยไม่มีรูปโชว์นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูตัวอื่นมันน่าจะมีรูปโชว์มันน่าจะมีตัวที่ไม่ทำให้ผิดหวังนี่ไงเห็นไหมมีรูปละเห็นไหมไอ้พวกนี้คือ URL ข้อมูลมันผิดนะฮะที่มันไม่มีรูปนะครับ
โอเคแต่ว่าก็คือการทำงานก็อย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปอาจจะดูงงๆสักนิดหนึ่งอาจจะต้องดูซ้ำไปซ้ำมาเพราะคนอธิบายก็ยังดูงงๆเหมือนกันนะยังไม่สางใครเท่าไหร่นะแล้วก็ประมาณนี้แหละครับคอนเทนต์เราเห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ไปวิธีการทำมันก็ไม่ยากฮะแต่ว่าข้อมูลเราต้องเตรียมมาให้มันถูกต้องฮะก็ย้ำเรื่องเดิมแหละครับก็คือการจัดลำดับชุดข้อมูลของเรามันจะไปกลายไปเป็นโทเค็นที่เราจะใช้งานนะครับถ้าข้อมูลตัวที่1ของเราเป็น ASIN นะครับว่า1ของเราก็จะคือ ASIN แล้วเราคอมม่าด้วยไตเติ้ลว่า2ของเราก็จะกลายเป็นไตเติ้ลนะครับแล้วถ้าเราคอมม่าด้วย image URL หรือบางคนอาจจะคอมม่าด้วย affiliate link หรือว่า tagging ID หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองนึกหาวิธีประยุกต์ใช้งานมันออกมาดูฮะเพื่อให้การโพสต์แต่ละโพสต์นั้นมันมีความแตกต่างกันมากที่สุดถึงเราจะใช้ WordPress เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราทำโพสต์ให้มันมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับให้มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเราเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับอันดับของเรานะครับแล้วก็อินเด็กซ์นะครับยังไงก็ลองฝากดูแล้วกันครับเอาไปลองทำตามดูนะครับถ้างงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็โพสต์เข้ามาถามในกลุ่มซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าอยากให้ลองทำก่อนนะครับทำก่อนติดหรือว่างงตรงไหนค่อยถามนะครับเวลาอธิบายมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ติดตามดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ